ลองเปิดใจดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกเช้าแบรนด์ซุปไก่สกัดในสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เข้าแข่งขันสิได้เจอโจทย์คำถามจากครูลิลี่ไปแล้วทำเอางงตาแตกแล้วก็ล่นลานในการตอบคำถามไปตามๆกันแต่คนที่นำอยู่ยังคงเป็นหมอปุ้ยอยู่เช่นเคยตามด้วยน้ำตาลเคและเตตะวันที่ยังไม่พ้นตำแหน่งรังทายสัปดาห์นี้กับจุดพลิกผันที่สำคัญใครจะต้องถูกคัดออกไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะน้ำ1 กิโลน้ำพุ่ง30องศาเซลเซียสต้องต้มให้เดือด100องศาเพื่อชงกาแฟร้อนความจุความจำเพาะของน้ำ 4,180 จูลต่อกิโลจะต้องใช้ความร้อนเท่าใดสูตรคำนวณคิวเท่ากับ ms delta t ตอบข้อ3ค่ะถูกต้องค่ะร้านอยู่ทางขวาโอ้ยเจอแล้วสูตรคำนวณ Q เท่ากับ MS สามเหลี่ยมวะซ้ำ P อะไรอ่ะนี่คือคณิตศาสตร์เหรอ Q ปริมาณความร้อนตอบข้อ1ค่ะ 125.4 KJมั่นใจหรือมั่นใจผิดนะคะมั่นใจมั่นหน้าเก่งมั่นสุดเจอด้วยคนตอบผิดหยุดนั่งดื่มกินกับเพื่อนโอเคหยุด5นาทีเนาะจากสูตรคำนวณที่ให้มาในโจทย์Q เท่ากับ ms delta t เราจะแทนค่าได้ดังนี้ค่ะ m คือมวลของสารก็คือ1 s คือความจุความร้อนจำเพาะของสารนั่นก็คือ4180และเดลต้าทีคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจากอุณหภูมิ30องศาเป็น100องศาก็คือ70องศาเซลเซียสนั่นเองเพราะฉะนั้น1คูณ 4,180 คูณ70ก็จะได้ 292,600 จูลจากโจทย์ถามหน่วยเป็นกิโลจูลก็ต้องหารด้วย 1,000 เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 292.6 กิโลจูลค่ะไม่น่าตอบผิดเลยรีบอีกแล้วเราหลังจากข้อนี้เราจะไม่ผิดแล้วนะทุกคนโอ้ยเหนื่อยคาเฟ่บิสโตเบสไปสังเกตร้านอยู่ทางซ้ายอยู่ตรงไหนอ่ะคาเฟ่บิสโตอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้ว่าหาเองเปิดแมปได้ปะได้ไปไหนอ่ะสวัสดีหรอคาเฟ่บิสโตนี่ไงนี่ไงเนี่ยสังเกตร้านอยู่ทางซ้ายไหนอ่ะคือเลขอยู่ไหนอ่ะเข้าในไม่ได้หรอเข้าในได้ปะไม่ได้เข้าได้ปะเอามาจะบอกไม่เล่นเลยตอนนี้คือแบบสติไปแล้วน้ำ 1 kg อุณหภูมิ30องศาต้องการต้มให้เดือดเป็น100 Q เท่ากับ ms ข้อ 3อ่ะตอบข้อ3ครับไปไหนเราจะขอนั่งพักก่อนเลยวิ่งตรงไปยังแท่นตั้งอยู่ข้างพัฒนาคารหูฉลามวิ่งไปยังแท่นพัฒนาคารหูฉลามอยู่ไหนอันไหนก็ได้เหรอข้อใดมีลักษณะทางความสัมพันธ์เหมือนเหาฉลามที่เกาะติดปลาฉลามพยานเลยไหมไม่ใช่แหน่แดงเสือแดงคุณยาตกใจเห่าฉลามกับปลาฉลามเนี่ยคือเห่าฉลามมันช่วยกินเห่าปลาฉลามก็ได้ประโยชน์เห่าฉลามก็ได้กินต้องมีประโยชน์เอื้อกันหนูว่าน่าจะเป็นดอกไม้กับแมลงผิดค่ะคุณจะต้องไปสุดต่อไปก็ไม่ได้ทำใบ้อะไรเลยค่ะเรียนมา
ะแบบเห่าฉลามมันคือแบบว่ามันเพิ่งพาอาศัยกันอ่ะเห่าฉลามมันก็แบบมันก็ช่วยกินเศษกินนู่นกินนี่ฉลามอะไรเงี้ยพยาธิใบไม้กับตับมนุษย์จะไม่ใช่เลยอ่ะแหน่แดงกับไซยาโนแบคทีเรียแหน่แดงขอตอบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ใหญ่อ่ะถูกต้องค่ะใช่ไหมเพราะมันมีความสัมพันธ์กันเหมือนเห่าฉลามลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตมีหลากหลายแบบนะคะมาวิเคราะห์ตัวเลือกกันทีละข้อค่ะดอกไม้กับแมลงเป็นความสัมพันธ์แบบได้รับประโยชน์ร่วมกันแมลงดูดน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารและดอกไม้ก็ได้แมลงมาช่วยผสมเกสรข้อ2กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่เป็นความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลคือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายไม่ได้ไม่เสียประโยชน์เหมือนกับกล้วยไม้ที่เกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ได้ที่อยู่และอาศัยแสงสว่างโดยที่ต้นไม้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรไปข้อ3พยาธิใบไม้ในตับกับมนุษย์เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิตหมายถึงพยาธิใบไม้เป็นปรสิตหรือทำลายตับมนุษย์ข้อ4แหน่แดงกับไซยาโนแบคทีเรียเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันคือแยกกันก็ตายทั้งคู่แต่จากโจทย์ถามหาความสัมพันธ์ของเห่าฉลามกับปลาฉลามซึ่งนี่คือภาวะเกื้อกูลกันเพราะเห่าฉลามเกาะติดกับปลาฉลามได้เศษอาหารจากปลาฉลามโดยที่ปลาฉลามก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อะไรจึงเป็นภาวะเดียวกับกล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่นั่นเองค่ะยินดีด้วยคุณตอบถูกคุณจะได้คำใบ้ของข้อต่อไป1คําถ้าพร้อมแล้วต้องออกเดินทางไปยังแท่นที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องขอดื่มแบนเลยค่ะไปเลยค่ะเธอฉันไม่ยอมออกจากเพราะฉันได้แบรนด์ซุปแกงสกัดสูตรช็อกโกแลตซิกเนเจอร์มาช่วยบอกเลยว่าอร่อยปังอ่ะไปเลยค่ะแม่เรามาถึงจุดสำคัญของการแข่งขันในวันนี้นะคะนั่นก็คือที่บริเวณหน้าสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยหรือไหหนำ Association of Thailand จุดนี้คือจุด Elimination Point ก็คือจะเป็นจุดที่มีการคัดคนออกเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเกมนี้จะต้องมีผู้แพ้ที่ต้องออกจากการแข่งขัน1คนเราจะสังเกตได้ว่ามีคำว่า Association นะคะซึ่งมีความหมายว่าการรวมกลุ่มกันคำนี้มีคำซินอนิมอยู่มากมายค่ะเราจะให้ผู้แข่งขันหาซินอนิมของคำว่า Associationซึ่งซ่อนอยู่ในครอสเวิร์ดนี้ใครที่มาถึงและตอบคำถามถูกเป็นคนสุดท้ายอาจจะต้องถูกคัดออกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายในนี้จะมีคำที่มีความหมายว่า association หรือเป็นซินอนิมของคำว่า association อยู่5คำหา7จะมีสิทธิ์ไปยังจุด elimination point ค่ะมีคำว่าอะไรอีกวะเอาลิแอนเผาฉลามที่เกาะกินปลาฉลามมันเฉพาะปรสิตนิดนึงมันทำร้ายแต่มันก็ช่วยเชื่อมมันช่วยทำความสะอาดด้วยอ่ะดอกไม้กับแมลงตัดไปก่อนไม่ใช่กล้วยไม้บนดอกไม้ใหญ่เพิ่งพาใส่กันเฉยๆแหน่แดงกับไซโนแบคทีเรียแหน่แดงกับไซโนแบคทีเรียตอนนี้เหลือชอยส์นะครับกล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่มันอาศัยกันเปล่าวะเผาฉลามเกาะติดปลาฉลามใช่หอฉลามช่วยเผาฉลามก็ช่วยทำความสะอาดตัวปลาฉลามเหมือนกันข้อ2ครับต่อข้อ2ตรงไหนอ่ะเครียดจังเลยอ่ะไอ้หนูนึกไม่ออกอ่ะสามารถทำอย่างนี้ได้ไหมในฐานะที่เป็นกรรมการก็คือถ้าเกิดว่าสปอยตอนจบของ Gifted Graduation จะยอมบอกให้ว่าตัวต้นคืออะไรไม่ได้หรอว่าอารมณ์เสียเฮ้ยเจอแล้วไปยังไปยังแต่ขอตรวจก่อนแล้วเราคุณยาย League Corporation Partnership Union Alliance ถูกต้องไปยังจุดนี้ท่านหนึ่งขอจะได้ตัวช่วยให้เลือก1ใน3ตัวช่วยที่1ตัวช่วยที่2หรือตัวช่วยที่3อยากได้ตัวเลือกไหนดอกไม้กับแมลงไม่ใช่กล้วยใบไม้กับต้นไม้ใหญ่พยาธิใบไม้กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่ถูกต้องถูกใช่ไหมคุณจะได้คำใบ้ข้อต่อไป1คำข้อต่อไปคือภารกิจคัดออกไปโอ้ยไม่เจอหน้าคุณยายนานจนลืมจนคิดถึงไปแล้วสวัสดีค่ะคุณยายไม่ต้องตลกค่ะในนี้มีคำที่เป็นคำซินอนิมของคำว่า association อยู่ทั้งหมด5คำ
แต่ว่าน้ำตาลตอบถูกเพราะฉะนั้นน้ำตาลจะได้ตัวช่วยค่ะอีก4เท่านั้นค่ะเชิญค่ะช่างหวะแล้วจ้ะสมาคมยูเนียนเฮ้ยอะไรวะแอลไลน์เหรอแอลไลน์กรุ๊ปมีกรุ๊ปปะขอพัดในเชฟใครหาได้ช้าที่สุดในด่านนี้ถูกคัดออกนะคะยายช่วยด้วยดิยายคะนี่ค่ะ TIE 1 Partnership 2 League ค่ะ3 Union 4แล้วก็ Alliance ถูกต้องค่ะไปจุดต่อไปเลยค่ะฉันไม่ถูกคัดออกฉันไม่ถูกน้ำตาลตอบถูกมีตัวช่วย1 2แล้วก็3ค่ะอยากเลือกตัวช่วยไหนคะ2ค่ะอ่ะไปคือมีคำว่ากรุ๊ปกรุ๊ปอะหาคำว่ากรุ๊ปกันหน่อยดิพี่ว่ามีกรุ๊ปอะกดไปหาไม่เจอเลยอะไปยากว่ะยากอยู่ไหนอะอยากรู้ว่าเหลือกี่อันอันนี้ใครให้กันหลังสุดแพ้แล้วจ้ะนี่ดิวิชั่นดิวิชั่นกับพันในชิปคำถามประจำสัปดาห์แบคทีเรียในลำไส้ปลวกไมโครเซโรโทเมสอาศัยและเจริญอยู่ในลำไส้ปลวกโดยย่อยสลายซิกโนเซลลูโลสในเยื่อไม้ที่ปลวกกินเข้าไปแบคทีเรียชนิดนี้และปลวกมีความสัมพันธ์กันแบบใด 1. ภาวะปรสิต 2. ภาวะอิงอาศัย 3. ภาวะพึ่งพา 4. ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน 5. ภาวะล่าเหยื่อเข้าไปตอบคำถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brandsummercamp.com เพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์และของรางวัลใหญ่ท้าย EP 10คิดคำตอบได้แล้วรีบเข้าไปตอบกันเลยร่วมสนุกก่อนก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลก่อนนะคะ